พี่น้องคะเราเดินทางกันต่อค่ะพี่น้องคะเราก็นอนอยู่ที่เมืองมาเรียนบาท2คืนนะคะเนาะเรานอนอยู่ที่นี่2คืนเช้านี้อีกวันนึงเราก็ออกเดินทางตอนแรกเราว่าจะเดินทางไปที่เมืองอีหยังบู่วิไลกับบ่ฮู้พี่น้องบัดนี้มีรถเพิ่นมาจอดอยู่ข้างหลังนะคะเนาะเพิ่นก็เป็นคนยังเยอรมันคือกันเพิ่นขับรถจากเยอรมันมานี่มาเมืองนี่ก่ะชั่วโมงนึงแล้วว่าบัดนี้เราก็สิไปทางเดียวที่กับวิไลกับพญายเที่ยวผ่านมาแล้วล่ะค่ะแล้วก็สิไปเมืองคาโลวีแล้วก็สิไปปากแล้วก็สิไปอาคาสเบิร์กแล้วก็สิไปหลายเมืองที่วิไลกับพญายเที่ยวผ่านมาน่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นหัวตมาเพิ่นมาทางนี้เพิ่นมาเข้าทางเมืองนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะบาดนี้โอเวียฟานเยสฮะโอเวียฟานเยสนอร์เรกนส์บูร์กโอเค Richtung Regensburg We're not gain We're not gain der Mansa vorhin nein Is it one wir gehen wir zu Lück ja zu Lück โอเคเพิ่นก็มาแนะนำว่าไปมางานบางนี้งามเพราะไงว่าบ่ไปดอกเปลี่ยนใจบ่ไปเพราะว่าถ้าไปก็จะต้องย้อนกลับคืนมาน้องค่ะน้องพี่น้องค่ะย้อนกลับขึ้นไปทางเก่าแล้วมันก็เราผ่านมาแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าเอาไปโอกาสหน้าเฮาจะมาเที่ยวใหม่เนาะค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางเรียบเรียบมาเคียงนกบินเชียงมาทางคู่ก็คือก็เรียบๆไปจนถึงเขาเขตเยอรมันล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าการที่เรามาเที่ยวก็เกือบจะ2อาทิตย์นอดแต่เราจะนอนตรงจุดนั้นตรงนอนมองนี้2คืนนอนมองนี้3คืนนะคะเที่ยวเดินเช้ามาก็เที่ยวเดินไปล่ะค่ะพี่น้องคะถ้าวิไลทายทุกจุดทุกมองเอาเป็นวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งนึงสิได้ออกมื้อละ10คลิปพุ่นล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเอาซ้ํานี้พี่น้องก็เบื่อน้ํามีไล่บ่แห้งแล้วเนาะมีแต่พาเที่ยวพาเที่ยวเนาะเบื่อน้ํามีไล่คักล่ะค่ะเอาพี่น้องคะเดินทางไปต่อค่ะเราจะเดินทางเข้าไปติดเขตเยอรมันนะคะพี่น้องเนาะขวดเนาะค่ะเราซื้อขวดจากที่นี่1แพ็คเลยให้พ่อแง่ไปเอาขวดขึ้นพี่น้องคะเพราะว่าขวดจากที่นี่เราเอาไปคืนที่เยอรมันไม่ได้เนาะค่ะพ่อแง่เอาขวดไปขายค่ะพี่น้องคะขวดเฮาอันตั้งแต่มานั้นเพราะว่าเราเอาน้ํามาจากเยอรมันเนาะค่ะเอาน้ํามาจากเยอรมัน3แพ็คพี่น้องคะแพ็คนึงก็6ขวดเนาะเอาน้ํามาจากเยอรมัน18ขวดเนาะ18ขวดบัดนี้วิไลเป็นคนกินคนเดียวพี่น้องวิไลกินผู้เดียวน้ํานั่นพ่อใหญ่ก็กินอยู่แต่ว่าพ่อใหญ่เราสิกินแบบปั๊มใส่อันกาแต่ว่าพ่อใหญ่บ่ค่อยได้กินหลายส่วนมากพ่อใหญ่สิกินเบียร์เนาะค่ะเพิ่นกินเบียร์แล้วเพิ่นก็แล้วบัดเฮานะมันบ่แล้วพี่น้องเฮากินเหล้ากินเบียร์กินไวน์เฮาหังคอแห้งปากแห้งเฮากินน้ําหลายวันนี้เลยมาได้ซื้ออยู่นี่แพ็คนึง6ขวดเนาะค่ะพ่อใหญ่ก็เลยว่ามันเอากลับบ่ได้เอาไปพูนกะยังหาหมองเอาใส่เอาไปพูนกับไปใส่ของเยอรมันบ่ได้ก็ซ้ำเอาไปถิ่มบ่นะพ่อใหญ่ว่าก็เลยสิไปหาหมองอันใส่ขวดค่ะไปขายขวดค่ะฝรั่งก็จอกฝรั่งขี่รถบ้านเที่ยวกันรถบ้านเอาขวดไปขายวัดหานี่หาเป็นนี่เกทันมีเป็นนี่เหรอเนี่ยเล่นสมาธิซิเห็นบูครับพี่เซนกิฟต์เอาวันอันนี้มันเป็นคาสลันพี่น้องคะนั่นมันเป็นคาสลันเนาะค่ะมันบ่รับขวดแต่ว่ามันมีหม่องใส่อยู่พ่อใหญ่ว่าเห็นหม่องใส่อยู่แต่ว่าตรงขวดนี้เราซื้อจากเพนนี่พ่อใหญ่เลยสิไปด่าเพนนี่ Weiß ja ต้องเอาไปใส่เพนนี่ว่าซั่นว่าStop hier Stop hier geht nicht Bin ja hier gegangen hier ist das Hotel aber Ja okayจอดรถจอดหันหน้าใส่แดดคนนั่งถ่ายอยู่รถมันฮ้อนเด้เฒ่าเอ้ยไปยังสิหอบกุญแจไปนําอยู่เอาขวดไปขายค่ะพี่น้องค่ะอันนั้นไปจอดยังไปจอดหันหน้ารถใส่แดดเนาะขอเฮาถ่ายอยู่รถมันฮ้อนเด้เฒ่าว่าสนอกว่าต้องเปลี่ยนหม่องจอดใหม่ว่าซั่นจมแล้วโดนจมบ่ก็เลยได้เปลี่ยนหม่องจอดบ่จบนั่นพอเปลี่ยนบ่ได้แล้วถูกจมพี่น้องปุ๋นน่ะย่างก็ไปย่างเข้าทางหลังเด้อผมบ่ไปย่างทางหน้าก็โอ้ยพญามักไอ้พญามักนั่นล่ะคือพญามักพี่น้องคะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเที่ยวกับรถบ้านกับวิไลเนาะค่ะรถบ้านมีพร้อมเสร็จสรรพทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอยากไปไหนก็ไปเนาะค่ะอยากนอนไหนก็นอนเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าเราเที่ยวไปกับโรงแรมมันก็เป็นอีกอย่างนึงเนาะถ้าเราพักเรานอนกับโรงแรมจังวิไลมาเชเกียนี่ถ้าวิไลกับพญายมาแบบว่ามากมาหรอกมาพักโรงแรมพี่น้องคะเราก็ได้เห็นแค่จุดตรงที่จุดเราเที่ยวเนาะวันนึงพ่อคนเยอรมันเพิ่นก็เป็นแค่ขับรถเพิ่นขับรถเก่งมากเพิ่นขับรถเก่งเที่ยวค่ะเพิ่นก็เพิ่นก็นอนในรถเก๋งเพิ่นบ่ไปนอนโรงแรมเพิ่นก็จอดรถที่แคมป์ที่จอดที่เมือง
อาจที่เมืองพินเซนคือกันค่ะก็เจอเด็กน้อยแล้วก็เจอผู้เฒ่าเขาเจ้ามากับรถเก๋งเนาะค่ะเนาะมาจากเดนมาร์กก็มีมาจากเนเธอร์แลนด์ก็มีเขาเจ้าก็ขับรถเก๋งเป็นรถเก๋งแล้วก็มันก็เอ็นเบาะนอนได้เขาก็นอนย่ำเขากินข้าวกินหยังเขาก็นั่งเอาโต๊ะเอาหยังมานั่งกินอยู่หน้ารถย่ำเขานอนเขาก็นอนอยู่ข้างหน้ารถเขาก็นอนอย่างนั้นแหละค่ะการเที่ยวในยุโรปการไปกับรถหรือว่าการเดินท่องเที่ยวไปกับรถมันก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าจะมาเปรียบเทียบกับค่าของชีพในเมืองไทยมันไม่ได้เนาะกับพี่น้องคะหารู้ไหมว่าการเที่ยวในยุโรปน่ะบางสิ่งบางอย่างมันแพงหูฉี่เนาะค่ะคุณไปพักโรงแรมคุณไปนอนโรงแรมน่ะมันก็ดีเนาะค่ะเนาะหากคุณมาเที่ยวนะคะพี่น้องคะเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองของในการท่องเที่ยวประเทศเช็กเกียเนาะค่ะพี่น้องคะได้มาแวะหนึ่งก็ได้มาเก็บเพจได้มาแวะหายายแก้วเนาะค่ะพี่น้องนะคะได้เห็นเมืองสวยๆงามๆพี่น้องคะประเทศเช็กเกียเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมากประเทศเช็กเกียเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตมากมายเนาะพี่น้องคะเป็นประเทศเล็กๆเนาะค่ะพี่น้องรู้สึกว่าตะกี้มันเป็นเช็กเกียสโลวาเกียเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเขาแยกออกมาจากสโลวาเกียเนาะออกจากประเทศสโลวาเกียเนาะค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นเช็กเกียประวัติความเป็นมาอย่างไรหรือเช็กเกียเป็นมาอย่างไรมีประวัติอย่างไรมีอารยธรรมแบบไหนหรืออย่างไรพี่น้องคะถามพี่ Google นะคะวิไลขอแนะนำค่ะให้ไปถามพี่ของวิไลนะคะพี่ของวิไลจะบอกได้ค่ะพี่ Google นะคะพี่น้องคะวิไลจะแค่มาชมสถานที่มาท่องเที่ยวสถานที่สวยๆมาดูสถานที่สวยๆบ้านเมืองเขาเจ้างามๆตึกราบ้านช่องอลังการตึกราบ้านช่องเก่าโบราณแปลงฉันเนาะจักปีจักลอยปีจักยังปีแปลงฉันละเนาะสมัยกี่สมัยตะกี่สมัยตะก้อนไปเนาะค่ะความเป็นมาอย่างไรความอะไรอย่างไรวิไลกับหูวิไลแค่แช่สถานที่เนาะค่ะพี่น้องคะประวัติหรือว่าความรู้ใดๆไปถามพี่ของวิไลได้ค่ะพี่ของวิไลจะบอกทุกอย่างค่ะถามพี่ Google เด้อค่ะเอาไปใส่ละโกเวอิเล็กทริก from the Uber มาซะพี่ว่าสตาร์ทเซมไลกับไทยแลนด์ไทยแล้วเห็นว่ามีทรโขงทรโขงนะคะพี่น้องคะแถวนี้วิไลจะเห็นสายไฟเขาจากอยู่ทางนอกเนาะว่าคือในแถวมิวนิกนะคะว่าคือแถวเยอรมันวิไลโตโตเฮียเอ้ยฟานเดมชิมสวีเดมอนักด้อยลัน